ชาวเวียดนามอีกมุมมองนครโฮจิมินห์จะเจริญเท่ากรุงเทพได้ตึกสูงมีแล้วและสูงกว่าสตูลซ้ำขาดก็แค่รถไฟฟ้าเท่านั้นโหเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับซึ่งก็ให้ความเห็นว่าในฐานะที่ผมไปที่กรุงเทพอยู่บ่อยครั้งผมเคยใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพในยุคป,ปัจจุบันต้องมอกได้เลยว่านครโฮจิมินห์นั้นเติบโตเข้าใกล้กรุงเทพมหานครมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่กรุงเทพมีในยุคก่อนหน้านั้นเมื่อผมมองเห็นหักย้อนกลับไปสัก20ิปีที่แล้ว ผมเห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีตึกเยอะมีตึกอยู่เยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้ถ้าเราไปดูที่โฮจิมินหรือไซง,ง่อนที่เมืองของเรานั้นผมพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าสามารถเอาทั้งสองเมืองนี้มาเทียบกันได้เลยเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยคุณจะเห็นได้ว่า,าระดับการพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัยเองตึกสูงๆถ้าเอามาเทียบกันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันแล้ว และความสูงของตึกนครโฮจิมินนั้นมีมากกว่าด้วยซ้ำาจพูดถึงในยุคปัจจุบันซึ่งกรุงเทพก็ยังไม่มีตึกที่สูงกว่าได้ไม่มีตึกไหนเลยที่สูงได้มากกว่าแลนด์มาร์กเอิวนที่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินณตอนนี้พูดได้เลยว่าสิ่งผูกสร้างในแนวตั้งนั้นนครโฮจิมินนำหน้ากรุงเทพไปแล้วซึ่งถ้าหากมองมองดูก็จะพบว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานที่จะเพิ่มขึ้นมาในภายหลังและแน่นอนว่าทางในเมืองของเรามีการใช้งานรถไฟฟ้าอย่างแพร่หลายเมื่อไร่มันก็ไม่ไ แตกต่างจากกรุงเทพเลยต่อให้ยังไม่ได้พัฒนาแสงหน้าแต่บอกใต้ว่าเราจะเข้าใกล้มากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องนี้เองนะครับมีคอมเมนต์ที่มอง2มุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ยังยืนยันนะว่า คุณอย่าลืมว่ากรุงเทพมีทางยกระดับนั่นก็เป็นการเดินทางที่ดูบือหวามากกว่าทางด่วนที่มีอยู่ในเวียดนามผมคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะกรุงเทพไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่มากกว่านะตอนนี้ไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าด้วยแต่มีชื่อเสียง คุณดูแลกันว่านครฮจะมินมีชื่อเสียงตรงไหนที่จะไปโดดเด่นเทียบเคียงกับกรุงเทพได้บ้างผมพูดแบบไม่เข้าข้างตนเองเลยว่านครฮจิมินนี้แทบจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่หมายตาของผู้คนจากทั่วโลกเมื่อเข้ามายังภูมิภาคแห่งนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามกรุงเทพนั้นยังมีอีกหลายอย่างมากที่เหนือกว่ายิ่งถ้าคุณพูดถึงรถไฟฟ้าคุณยิ่งต้องกลับมากังวลไปกันใหญ่เลยว่ามันจะ,จะได้ใช้งานจริงเมื่อไหร่สำหรับนครฮจิมินการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในตัวเมืองเนี่ยกรุงเทพมีสิ่งเหล่านี้มมาาไ่่ตกว20ปี และพวกเขายัางพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกันในขณะที่เราอาจจะเพิ่งเปิดใช้งานรถไฟฟ้าอะไรสักอย่างก็ได้ในภายภาคหน้าแต่พอไปมองดูมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากฮานอยที่เป็นอยู่ในตอนนี้เลยฮานอยเองก็ยังเป็นรองกรุงเทพท,ท,ทั้งที่มีการเปิดใช้งานรถไฟฟ้ามามันไม่ได้หมายความว่าจะเทียบเท่ากันได้โดยทันทีอะไรขนาดนั้นซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าครับก็เข้ามาบอกว่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าหรือถ้าต่อให้เทียบเท่าแสงหน้าไม่ได้ผมคิดว่าเข้าใกล้อย่างแน่นอน ทุกวันนี้ตึกรามบ้านช่องในนครโฮจิมินห์ผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากในกรุงเทพแล้วนะมองไปที่ตึกแต่ละแห่งหรือใน,ในหลายพื้นที่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากในกรุงเทพเลยในแง่ของการพัฒนาขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็เข้ามาตอบกับก็บอกว่าแต่สิ่งที่เวียดนามทําแบบกรุงเทพไม่ได้ก็คือเส้นทางที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็วแบบที่เกิดขึ้นในระบบทางด่วนของประเทศไทยทางพิเศษที่ใช้งานกันในประเทศไทยนั้นขับขี่กันอย่างรวดเร็วและมันทําความเร็วได้จริง ลองจินตนาการว่าถ้าเป็นที่เวียดนามผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเร็วได้ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าครับเข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับก็บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่ของผู้คนและความเคยชินด้วยนะในตัวเมืองใหญ่ของเวียดนามนะั้นค่อนข้างเคยชินกับการจราจรที่มันหนาแน่นและแน่นอนว่าจํานวนคนที่เยอะอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เราสามารถทําความเร็วได้แบบกรุงเทพซึ่งคอมเมนต์ถัดมาครับก็เข้ามาให้ความเห็นอีกว่าแต่กรุงเทพเป็นเมืองที่ประชากรก็พอๆกับนครโฮจิมินหรือฮานอยนั่นแหละ เป็นเมือนที่ประชากรแน่นเหมือนกันเลยเพราะว่านั่นเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยดังนั้นผมคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วไม่ทราบว่าคุณเคยไปกรุงเทพจริงหรือไม่ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์ที่เปิดประเด็นนะครับว่าเข้ามาตอบกลับก็บอกโดยก็ให้เหตุผลนะครับว่าเขาไปในกรุงเทพในบางโซนนะ,ะในบางพื้นที่หรือในโซนของห้างสรรพสินค้าซึ่งจากการวิเคราะห์ดูผมพบว่ากรุงเทพไม่ได้มีประชากรหนาแน่นแบบที่เจอในนครโฮจิมินห์หรือแม้แต่ในฮานอยนะ ผมรู้สึกว่าประชากรนั้นเบาบางมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้สำรวจพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นผมอาจจะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ผมเพิ่งรู้ข้อมูลอยู่เหมือนกันว่ากรุงเทพก็มีประชากรเยอะแต่จากที่ผมเห็นด้วยตาบนถนนหรือแม้แต่การสัญจรไปมาบนท้องถนนจํานวนมันดุน้อยกว่าในฮานอยอยู่นะซึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาถามกลับนะครับบอกว่าแล้วคุณคิดว่าผู้คนไปที่ไหนกันล่ะผู้คนในกรุงเทพหากไปดูที่ตัวเลขประชากร รวมนักท่องเที่ยวเข้าไปผมเชื่อว่าน่าจะเยอะกว่านครโฮจิมินห์ด้วยซ้ำนะถ้านับรวมจํานวนนักท่องเที่ยวและคนที่เข้ามาอยู่อาศัยทั้งหมดประชากรแฝงทั้งหมดอย่างไรก็ตามคุณลืมคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้คนในกรุงเทพแต่มีทางเลือกการเดินทางที่เยอะกว่าทุกๆเมืองในเวียดนามนะตอนนี้นั่นยังส่งผลให้พวกเขามีทางเลือกในการเดินทางอื่นๆมากกว่าที่จะมาอยู่กันบนท้องถนนกันเต็มไปหมดแบบที่มันเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของเวียดนาม นั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมคนในกรุงเทพถึงดูน้อยกว่าดูเบาบางมากกว่าท่า,ท,าที่เอาจริงๆประชากรเยอะเหมือนกันขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่านั่นคือมหาคนครขนาดใหญ่ผมคิดว่าผู้คนน่าจะกระจายกันออกไปมากกว่านะในทางกับการนครโฮจิมินห์มักจะมีสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายของผู้คนจํานวนมากในเวลาเดียวกันบ่อยครั้งชั่วโมงเร่งด่วนก็เลยดูเหมือนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนก็เลยเยอะอยู่ตลอดนั่นเอง ขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ผมก็คิดเรื่องนี้มาดีแล้วนะผมก็คิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ยังไงก็พัฒนามากกว่านครโฮจิมินห์อีกไกลความแตกต่างสําคัญก็คือคุณต้องลองใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักสองสัปดาห์ลองใช้ชีวิตปรับเสมือนเป็นคนคนหนึ่งที่ดํารงชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันสะดวกกว่าอย่างเห็นได้ชัดสะดวกกว่าเมืองของเวียดนามของเรามากเลย ในฐานะที่ผมก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาด้วยเช่นกันผมบอกได้เลยว่าเมืองของพวกเขาดูเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่ามากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพวกเขาดูค่อนข้างภูมิใจมากๆเลยนะเมื่อมาถึงกรุงเทพและผมคิดว่าโมเมนต์แบบนี้มันไม่ค่อยเจอในอนครโฮจิมินห์สักเท่าไหร่เหมือนคุณกําลังเอาเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นความนิยมในระดับโลกใครๆก็อยากมากันไปเทียบกับเมืองที่เป็นระดับภูมิภาคเฉยๆผมก็เลยจะบอกว่าความน่าสนใจความดึงดูดและความทรงพลังของตัตเมืองนั้นมันต่างกันเยอะเลย กณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าต่อให้คุณบอกว่ามีเพียงเรื่องเดียวที่นครโฮจิมินห์ทำได้ก็จะเป็นได้แบบกรุงเทพนั่นก็คือระบบขนส่งมวลชนที่พัฒนาผมคิดว่าแน่นอนที่คนพูดมาก็ถูกนะแต่มันจะเร็วได้ไหมละ่ะมันจะเร็วกว่านี้ได้ไหมถ้ามันช้าไปกว่านี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นระยะเวลาปกตินะนครโฮจิมินห์นั้นต้องใช้เวลา10ปี15ปี20ปีเลยเดียวเพื่อจะได้มีระบบขนส่งมวลชนที่เป็นได้แบบกรุงเทพ ย่อมว่าเป็นได้แบบพวกเขานะไม่ใช่เป็นได้มากกว่านอกจากนั้นแล้วพอเวลานั้นมาถึงเราอาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าพวกเขาซะด้ดยซ้าผมเชื่อว่ากรุงเทพจะขยับไปข้างหน้าความนิยมที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มันก็บ่งบอกนะว่าพวกเขาไม่ใช่เหมือนที่อยู่นิ่งๆแน่นอนพวกเขาจะเป็นเมืองและพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของภูมิภาคทางด้านการท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้เศรษฐกิจจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในทางกับการนครโฮจิมินผมก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความนิยมมากกว่านี้ได้หรือไม่ สิ่งที่ดีเพียงอย่างเดียวก็คงจะเป็นเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่ากรุงเทพก็แค่นั้นแหละแต่นอกจากนั้นแล้วผมคิดว่ากรุงเทพดีกว่าหมดเลยขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็ไม่เชื่อนะว่ากรุงเทพดีกว่ายังไงนะฮะเขาก็นําเสนอในมุมมองที่มองว่าเมือง,องเขาก็มีดีอยู่เหมือนกันโดยคนนี้นะครับก็พูดถึงว่าแต่ก่อนนะครโฮจิมินห์นี่แทบจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยก็เป็นเมืองธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะตึกสูงเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่ชาวเวียดนามค่อนข้างจะภูมิใจมากๆทำเลที่ตั้งตรงนั้นมันไม่ได้มีตึกสูงที่ใหญ่โตอะไรกันมากมายเลยแต่ทุกวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามเราแกร่งกว่าที่คิดเอาไว้มากๆแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีเท่านั้นเพื่อมาถึงณตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปถึงกรุงเทพให้ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่พอที่จะทำได้ด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นะครับโดยมีคนมาโต้แย้งกันเองนะครับบอกว่า ผมเคยอ่านความคิดเห็นในโลกออนไลน์ตั้งแต่15ปีที่แล้วด้วยเช่นกันรู้ไหม15ปีที่แล้วน่ะมีคนคิดว่านครโฮจิมินซิต้จะพัฒนาแสงหน้ากรุงเทพได้แต่คำตอบในยุคปัจจุบันนี้คืออะไรรู้ไหมคำตอบก็คือกรุงเทพก็เดินหน้าไปข้างหน้าและทิ้งระยะห่างจากนครโฮจิมินมากกว่าแต่ก่อนซะได้ซ้าย้อนกลับไป15ปีที่แล้วกรุงเทพก็ไม่ใช่เมืองที่ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะพูดถึงอะไรกันมากมายขนาดนี้ แต่มาดูตอนนี้15ปีถัดมากรุงเทพมีชื่อเสียงในระดับที่ทิ้งห่างนคะรโฮจิมินห์ไปไกลในแบบที่ผมจำได้ดีเลยว่าแต่ก่อนนะแบงคอกก็โด่งดังในระดับหนึ่งก็คือมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เนะี่ยเรียกได้ว่าถึงขีดสุดเลยทีเดียวในด้านของชื่อเสียงใครๆก็พูดถึงแบงคอกกันทั้งนั้นนั่นคือการขยับไปข้างหน้าเอาจริง15ปีที่แล้วก็มีคนพูดนะว่านครโฮจิมินห์จะมีรถไฟฟ้าในตัวเมืองไว้ใช้งานแบบในกรุงเทพ ซึ่งณนะตอนนั้นกรุงเทพมีใช้งานแล้วแล้วก็มีใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วด้วยอย่างไรก็ตามพอมาถึงตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่าเมืองของเราไม่ได้เด็กก้าวไปไหนอะไรไกลเลยที่ก้าวไปอย่างเห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างสูงๆที่เกิดขึ้นในตัวเมืองก็เท่านั้นนั่นแหละแต่มันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆมันไม่ได้มีสิ่งอื่นนอกจากนั้นเลยใช่1ิปีที่แล้วอาจจะมีคนประเมินถูกนะมีตึกสูงเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาพูดด้วยแต่ว่าการเดินทางด้ววยยรถไฟ้้าใในนนนนนตตัััเมมมืออง่่ะสิี ผมจำได้ดีเลยว่าชาวเวียดนามบางคนก็มองว่ารถไฟฟ้าแบบที่เกิดขึ้นในมะนิลาของฟิลิปปิน์นั้นโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เวียดนามก็ทำได้ด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้กลับพบว่าโอเคมันมีเกิดขึ้นในฮานอยแล้วแหละแต่นครโฮจิมินห์ยังไปไม่ถึงอยู่ดีซึ่งความเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยก็เป็นในมุมมองของคนที่มองต่างนะครับเขาก็บอกนะครับว่าคุณอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเวียดนามลงการพัฒนาไปทั้งสองเมืองนะ ทั้งสองเมืองมีเมืองใดเมืองหนึ่งเติบโตมากขึ้นในส่วนหนึ่งนั่นก็คือความคืบหน้าแล้วที่เห็นได้ชัดก,ก็คือฮานอยมีการใช้งานรถไฟฟ้าได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้และทางฝั่งของตอนใต้เองตอนใต้ก็มีตึกสูงสิ่งปลุกสร้างสงูงสงและช่วงเวลาหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตึกที่สูงมากๆในภูมิภาคแห่งนี้สูงที่สุดเลยเช่นเดยซ้ํานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ไม่ได้มีการพัฒนา ในทั้งสองเมืองพร้อม,อมกันก็เท่านั้นแต่จะเห็นได้ว่าถ้าดูภาพรวมของเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ของเวียดนามคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งแม้แต่เพื่อนบ้านเองก็ต้องหันมามองเลยทีเดียวยิ่งเท้าไปเทียบกับฟิลิปปินส์นะผมคิดว่าเมืองของเวียดนามดีกว่าแล้วนะตอนนี้ซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเมืองของไทยอยู่ดี กรุงเทพยังคงเป็นเมืองที่ดีกว่าผมเคยลองเดินทางด้วยขนส่งสธาธารณะในกรุงเทพแล้วโดยเฉพาะถ้าใช้งานรถไฟฟ้าบอกได้เลยว่าดีกว่า,วามากดีในแบบที่เวียดนามไม่มีเลยนที่ความเห็นถัดมาครับก็ให้ความเห็นนะว่าคุณต้องดูบริบทด,ด้วยว่าคนในเวียดนามพวกเขาต้องการอย่างรวดเร็วหรือไม่ในการที่จะใช้รถไฟฟ้าเอาจริงนะคนก็ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ดีผมมองอย่างนั้นการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนมันก็ต้องใช้เวลา ผมคิดว่าให้มันเกิดขึ้นที่ฮานอยก่อนดันก็ถือว่าเหมาะสมเพราะคนเวียดนามจำนวนมากก็ยังใช้การเดิน,นทางด้วยรูปแบบที่เคยชินอยู่ดีขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่า <c oughs> กรุงเทพไม่ได้เหนือกว่านครโฮจิมินแค่การมีรถไฟฟ้านะหรือว่าการที่นครโฮจิมินมีตึกสูงไม่ใช่ว่าจะเหนือกว่ากรุงเทพทางด้านการพัฒนาได้เลยขนาดนั้นสิ่งที่กรุงเทพมีผมมองได้เลยคือมีถนนที่ดีกว่าด้วย ถนนที่ดีกว่าก็คือทางเลือกในการเดินทางที่เยอะมากๆคนต้องไปเห็นทุกอย่างด้วยตาแล้วคุณจะรู้ว่ามันต่างกันมากมายเลยถนนในเวียดนามได้พูดตามตรงในหลายเส้นทางน,นั้นแคบจะตายจนผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะขยายถนนได้แล้วสุดยซ้ําในบางพื้นที่แต่คุณไปดูถนนที่เมืองไทยมีถนนที่พาดผ่านเป็นทางยกระดับใหญ่โตที่ใหญ่กว่าตึกที่อยู่บนพื้นดินซะอีกนอกจากนั้นยังมีทางเลือกการคมนาคมที่ดีกว่าด้วย และสุดท้ายสิ่งที่สําคัญก็คือกรุงเทพนั้นสะอาดกว่าผมเหมาะได้แค่นี้ชาวเวียดนามไม่ค่อยสนเรื่องของความสะอาดนั่นยังทําให้เมืองของเรายังเป็นแบบที่เป็นอยู่ผมก็คงบอมะได้เลยว่ากรุงเทพสะอาดกว่าแต่ขณะที่คอมเมนต์ของบางคนนะครับก็ยังยืนยันนะว่าผมกลับมองว่านครโฮจิมินห์แหละคล้ายกรุงเทพมากที่สุดแล้วในแง่ของสิ่งปลูกสร้างนะ,ะเพลเผอมันเกินไปซะด้ดยซ้ํา โดยเฉพาะในเรื่องของตึกสูงตึกสูงที่สูงกว่านะั้นก็เกิดขึ้นในนครโฮจิมินห์มาแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่ผมเจอในกรุงเทพมหานครเลยอย่างไรก็ตามมันเป็นภาพจําตรงที่กรุงเทพนะเป็นเมืองที่มีตึกเยอะมากๆก็เลยทําให้เรามองว่าการจะเป็นเมืองแบบกรุงเทพได้ก็ต้องเป็นเมืองที่มีตึกสูงๆงเกิดขึ้น,นเยอะและตอนนี้มันเกิดขึ้นในนครโฮจิมินห์แล้วทาไมจะเป็นแบบกรุงเทพไม่ได้ล่ะ ซึ่งคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยครับก็ยังยืนยันเรื่องเดิมนะว่าสิ่งสําคัญประการสําคัญมากๆเลยที่กรุงเทพไม่ได้คล้ายกับนะครโฮจิมินห์และนะครโฮจิมินห์ก็ยังไม่ได้คล้ายกรุงเทพนั่นก็คือเรื่องของถนนคนลองไปดูภาพของถนนของทั้งสองเมืองที่มันแตกต่างกันนะตอนนี้ดูก็ได้นอกจากนั้นแล้วกรุงเทพยังมีอะไรให้ทํามากกว่าเยอะถ้าจะเทียบกันขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากกว่า ระบบรถไฟของพวกเขาดีมากๆและทันสมัยในแบบที่นครโฮจิมินห์ยังไม่ได้มีปัญหาก็คือนครโฮจิมินห์นั้นยังวุ่นวายมากกว่าผมคงบอกได้เพียงแค่นั้นความน่าอยู่อาศัยนั้นแตกต่างกันลิบลับเลยคนดูบรรยากาศของที่พักอาศัยในกรุงเทพดูก็ได้ที่นั่นนสามารถพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบได้มากกว่าพวกเขายังมีพื้นที่อีกเยอะเลยที่สามารถขยายออกไปขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า ไส้งอนนั้นเหมือนกับกรุงเทพในบางพื้นที่เท่านั้นและไปเหมือนกับกรุงเทพในย่านที่ดูวุ่นวายด้วยนะนั่นแหละคือส่วนที่ผมคิดว่าคล้ายกับกรุงเทพอยู่บ้างแต่ในย่านที่ดีที่สุดของกรุงเทพพวกเขาประกอบไปด้วยการเดินทางที่ดีบวกกับตึกสูงที่พักอาศัยสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตทุกอย่างมันรวมกันได้สมบูรณ์แบบที่นี้คุณกลับมาดูที่ไส้งอนบางทีไส้งอนมีตึกสูงก็จริงนะแต่ว่าดูถนนแล้วผมคิดว่ามันต่างจากกรุงเทพมากเลย คนเวียดนามไม่ค่อยใส่ใจความสะอาดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะหรือแม้แต่ถนนเองถนนนั้นมีเศษดินมากมายเศษฝุ่นมากมายมันทําให้ภาพรดูวเวลาถ่ายออกมานั้นดูไม่ค่อยสะอาดมากนักอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาการทิ้งขยะนั้นแก้ไม่ค่อยได้ขณะที่ปัญหาการทิ้งขยะในกรุงเทพดูท่าจะน้อยกว่ายก,กเว้นก็แต่ในบางสถานที่เท่านั้นแต่สถานที่หลักๆคนไทยค่อนข้างทิ้งขยะได้ถูกที่มากๆผมต้องชมพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับก็ไปยกในมุมมองของฝรั่งนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทั้งสองเมืองเอามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาก็เล่านะครับว่าผมไปเจอมาคอมเมนต์หนึ่งของต่างชาตินักท่องเที่ยวเขาพูดไว้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าตอนไปที่กรุงเทพพวกเขาสามารถดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตได้ไม่ต่างจากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของทางฝั่งตะวันตกแต่ถ้าว่าในไทรงเขากลับบอกว่ามันไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นได้เรื่องนี้ในตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทําไมถึงว่ายอย่างนั้น ก่อนที่ผมจะไปพบทุกอย่างด้วยตนเองจากการไปกรุงเทพความเป็นสากลน,นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาไม่เหมือนกับเราเมืองของเราแม้ว่าจะพัฒนามากแค่ไหนแต่ก็เรียกได้ว่านี่คือเมืองของเวียดนามเมืองของเวียดนามนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเมืองอื่นไปโดยสิ้นเชิงมันจะมีสักกี่เมืองกันเชียวที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็มีการบีบแตรก,กันอย่างวุ่นวายกันทั้งเมืองอะไรขนาดนี้นั่นแหะเป็นความรู้สึกความเคยชินของเราเลยเราไม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายเลยซ้ํา มันเป็นเรื่องปกติของเราแต่พอไปในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติพวกเขามองว่าการมาที่ไส้ง่อนมันทาให้พวกเขาลําบากใจได้มากกว่าคือการปรับตัวมันดูยากกว่ากรุงเทพโดยสิ้นเชิงแต่กรุงเทพพอไปถึงแล้วสามารถคาดหวังวิถีชีวิตแบบตะวันตกได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเป็นมาตรฐานแบบนั้นหมดเลยคือถ้าจะให้พูดง่ายๆกรุงเทพนัน้นมีความเป็นสากลได้แบบที่เป็นสากลจริงๆ ซึ่งคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ว่าในนครโฮจิมินห์ก็มีโรงเรียนานานาชาติอยู่นะมีสถานที่มากมายที่รองรับสำหรับชาวต่างชาติและพื้นที่ที่สร้างมาเพื่อรองรับต่างชาตินั้นก็ถูกออกแบบมาเพื่อต่างชาติโดยเฉพาะทำไมพวกเขาจะปรับตัวไม่ได้กันละ่ะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นในมุมมองของคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะมาอยู่ที่ไซ่งอนจริงๆแต่บางคนนะครับก็ยังยืนยันว่าแต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพก็เป็นเมืองที่สากลมากกว่านะ ชาวตะวันตกพูดมาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรคือวิถีชีวิตแบบตะว,วันตกไปอยู่ที่กรุงเทพก็ทําแบบนั้นได้แทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแม้แต่เราเองไปที่กรุงเทพเรายังรู้สึกเลยว่าเราเองนี่แหละต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับโลกส่วนใหญ่คือจะว่ากันตามตรงผมคิดว่ากรุงเทพคล้ายกับเมืองในโลกส่วนใหญ่มากกว่าแต่ต่อให้ไส้ง่อนเติบโตพัฒนามากแค่ไหนไส้ง่อนก็ยังเป็นไส้ง่อนอยู่ดีนะ เป็นเมืองที่ชาวเวียดนามสร้างมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมากๆคือคุณก็ต้องเข้าใจมุมมองของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสกายผู้ชมครับท่าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับหรือถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับสามารถเลือกหัวข้อที่น่าสนใจและรับชมกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ